อยากมีเรือสักลำต้องการทำเรือเป็นสักหนึ่งลำต้องเฉวงเรือโบราณนะครับก่อนที่จะดูเนื้อหาในคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามผมนิดนึงนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับในเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะต่อด้วยเรื่องของกงเรือการหาค่าของกงเรือนะครับทั้งส่วนด้านหลังของลำเรือและส่วนด้านหน้านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับไปชมเลยครับเมื่อเราได้ความกว้างนะครับตามเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3จนครบทั้ง9เส้นนะครับรวมเส้นบนอีกเส้นนึงนะครับเป็น10เส้นนะครับของทุกกงแล้วนะครับเราก็จดค่าไว้ที่ Excel ไว้เรียบร้อยค่า Excel ก็จะคำนวณโดยอัตโนมัตินะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องการรู้นะครับรู้เมื่อกี้รู้ความกว้างเราก็จะรู้ความสูงว่าแต่ละเส้นแต่ละเส้นห่างกันอย่างไรนะครับโดยการหาค่าดังนี้นะครับการวัดค่าของความสูงนะครับเราวัดจากเส้นที่1ลงมาที่เส้นที่0นะครับเส้น0เส้น0ก็คือเส้นแนวนอนนั่นเองนะครับเส้นที่ต่ำที่สุดนะครับเราก็ไปเช็คค่านะครับเช็คค่าได้เท่าไหร่แล้วก็ไปจดไว้ที่ Excel นะครับในการเช็คค่านะครับแล้วก็ไปจดไว้ที่ Excel นะครับทุกๆเส้นอย่างกรณีเส้นที่2นะครับเส้นนอนเส้นที่2เราจะรู้ว่ามันห่างจากเส้นแต่ละเส้นเท่าไหร่นะครับการวัดของเฉวงเรือโบราณนั้นจะไม่วัดแบบว่าเส้นที่1มาเส้น0เส้นที่2มาเส้นที่1จะไม่วัดแบบนั้นนะครับก็จะวัดเส้นที่2นะครับก็มาเส้นที่0เลยนะครับเส้นที่3ก็มาเส้นที่0เช่นกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ได้ระยะของเส้นความสูงนะครับเส้นที่1มาเส้นที่0วัดระยะได้เท่าไหร่ก็จดค่าไปที่ Excel นะครับเส้นที่2นะครับเส้นนี้นะครับเส้นที่2เส้นยาวเส้นนอนนี้นะครับมาถึงเส้น0ได้ค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เช็คขนาดของความสูงแล้วก็ไปกดไว้ที่ Excel เช่นกันนะครับเส้นที่3นะครับมา0เส้นที่4มาที่0เส้นที่5นะครับมาที่0นะครับเส้นที่6นะครับมาที่0นะครับเส้นที่7นะครับมาที่0เส้นที่8นะครับก็มาที่0เส้นที่9นะครับก็วัดมาที่0เส้นที่10นะครับก็คือเส้นบนสุดนะครับก็วัดมาที่0เช่นกันนะครับทุกๆค่าที่เราวัดมาได้เราก็ไปจดไว้ที่ Excel เพื่อให้ Excel คำนวณให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งกดเครื่องคิดเลขนั่นเองนะครับทีนี้การวัดค่าความสูงนะครับเราวัดแค่ค่าเดียวนะครับแค่ครั้งเดียวนะครับของแต่ละเส้นแต่ละเส้นนะครับเพื่อที่เวลาเราเขียนแบบเราตีเส้นที่1แนวนอนเส้นที่2แนวนอนนะครับเราก็เอาค่าของความกว้างของแต่ละกงนะครับโดยการหาเส้นศูนย์กลางนะครับเส้นศูนย์กลางก็คือเส้นนี้นะครับช่วงที่เราวัดได้เท่าไหร่เราก็มาหาร2แล้วก็มาหาระยะของแต่ละกงแต่ละกงไปนะครับช่วงในการหาระยะของแต่ละกงในแบบพิมพ์เขียวหรือแบบในการเขียนแบบนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับปัญหาค่ากงเรือที่มองจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับเราก็ทำลักษณะคล้ายๆกับการทำค่าจากด้านหลังมาด้านหน้านั่นเองนะครับอันนี้คือภาพรวมของแบบพิมพ์เขียวที่เราได้มาอันนี้คือด้านหลังนะครับจุดนี้คือด้านหน้านะครับเพราะงั้นเราก็ทำการลบภาพของด้านหลังออกนะครับก็ทำเช่นกันนะครับเราก็จะได้ภาพที่มองจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับเราก็ไปเช็คค่าของชุดเดิมนี้ก่อนว่ากงเรือชุดเดิมนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ทำการจดเอาไว้นะครับและเราต้องการเอาค่านะครับที่เราคำนวณใน Excel จากจุดถึงกลางนี้ไปหาจุดที่อ้วนที่สุดนะครับอยู่ที่ 3.07 นะครับ
เราก็จะได้ค่านี้นะครับเราก็ทำการสลับภาพซ้ายขวานะครับจัดภาพให้ตรงนะครับตั้งค่าใหม่ของภาพที่เราสลับเมื่อสักครู่นะครับให้ได้ครึ่งหนึ่งก็คือ 3.07 นะครับแล้วก็จะได้ค่านี้แล้วก็ทำการรวมกลุ่มเช่นเดิมขั้นตอนก็จะเหมือนเมื่อสักครู่นะครับคือการตั้งตารางไว้นะครับทั้งสองข้างแล้วก็ตีเส้นเสร็จแล้วก็มานั่งนับว่ากงเรือตรงนี้นะครับจากด้านหน้ามองไปด้านหลังถึงกงที่11นะครับจำได้ใช่ไหมครับว่ากงที่อ้วนที่สุดก็คืออยู่ที่กงที่11นะครับมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเมื่อสักครู่เรานับจากท้ายมาด้านหน้าเราตั้งเป็น1 2 3 4จนถึง11นะครับต่อมาตรงนี้ก็ต้องเป็น12 13 14 15 16 17 18 19นะครับ20กงตรงนี้นะครับก็คือกงที่20ก็คือกงที่อยู่ด้านหน้าสุดนะครับด้านหน้าสุดก็คือกงที่20เพราะฉะนั้นการอ่านค่าก็จะเช่นกันเหมือนกับการอ่านค่าชุดที่แล้วนะครับเมื่อเราได้ค่าต่างๆจนครบถ้วนนะครับตามแบบระยะของกงเรือนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปถัดไปที่ผมเขียนแบบผมจะเอาค่าทั้งหมดนะครับมาวาดลงที่กระดาษให้พี่น้องเห็นจัดๆว่าการตั้งค่าที่เราอ่านมาได้นะครับเราจดไปที่แบบอย่างไรแล้วเราตัดเป็นรูปกงเรือออกมาอย่างไรตรงนั้นจะอยู่ในหมวดของการเขียนแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับคลิปถัดไปก็จะเป็นหมวดของเสากระโดงนะครับว่าเราจะหาความสูงของแต่ละต้นอย่างไรนะครับรวมถึงการหาระยะของไม้เผาหรือไม้แขนใบเรือว่ามีความยาวเท่าไหร่นะครับภาพนี้ให้มาดูเป็นแค่น้ำจิ้มก่อนนะครับเนื้อหาของกงเรือเยอะเลยใช่ไหมครับพี่น้องก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆติดตามไปว่าแต่ละกงมันมีหน้าที่อย่างไรและแต่ละกงอยู่ส่วนไหนของลำเรือนะครับส่วนว่ากงที่1จนถึงกงสุดท้ายนะครับจะมีกี่กงก็แล้วแต่นะครับช่วงที่นะครับเราลงในแบบแปลนนะครับในการเขียนแบบต่างๆผมจะแนะแนวอีกทีว่ากงที่เท่าไหร่อยู่ตรงไหนนะครับกงนั้นตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องชอบนะครับช่วยกดแชร์กดถูกใจนะครับกดติดตามก็สั่นกระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับและชมคลิปถัดไปของผมต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ